ก็มาถึงเทปนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเทปที่2หรือเทปที่3นะครับเพราะผมไม่ได้อัดไว้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าต้องปรับตัวผู้เรียนก่อนนะครับผมเบคอนเบคอนเข้าเกียร์ว่างเข้าเกียร์ถอยครับผมจะถ่ายทำเป็นทีละเรื่องไปนะครับดีขึ้นมาแล้วก็จะเริ่มถ่ายนะครับเพราะว่าบางคนก็ยังแบบว่ายังตื่นๆอยู่นะครับผมต้องมาปรับตัวก่อนถอยหลังผ่านช่องกวยครับผมประคองคาร์ดอย่าให้เร็วเกินไปจำวิธีการยกคาร์ดของเราไว้นี่ยังตั้งกลวยห่างนะครับเพราะว่าพี่เขายังไม่รู้ซ้ายรู้ขวาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแกก็กดดันนะครับก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับกดดันแรงไปตอนนี้เราดีขึ้นมาเราก็จะเริ่มถ่ายเพื่อให้ได้ฝึกการเลี้ยวนะครับฝึกการเลี้ยวฝึกการเดินหน้าตรงถอยหลังตรงนะครับไม่ให้รถดับนะครับดับอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับบางคนก็ดูเหมือนว่าจะขับง่ายนะครับก็อยากให้มาขับจริงๆนะครับผมอย่าได้แต่ถามอย่างเดียวมันไม่เป็นนะครับมาเรียนดีกว่านะครับผมใครที่มัวแต่ถามเนี่ยไม่เป็นสักทีนึงนะครับมาเรียนให้มันเห็นผลดีกว่านะครับการกะการอะไรเนี่ยครับนี่ดูนะครับขนาดกว้างๆนะครับรถดับรถดับต้องปรับตัวเองด้วยใจเย็นๆถ้าตรงอยู่แล้วไม่ต้องปรับมากพวงมาลัยตรงก็จบเลยแต่ว่ายังมีลักษณะของการเอียงของรถอยู่นะครับถ้าไปเจอที่แคบจะมีปัญหาเรื่องการเฉี่ยวชนได้เพราะว่ายังไม่เก่งเรื่องพวงมาลัยซ้ายขวานะครับที่ผมปล่อยเพราะว่าจะได้ลดความกดดันของคนเรียนลงนะครับบางทีอยู่ด้วยกันมากเกินไปก็จะเก่งนะครับเก่งมากอยู่แล้วด้วยนะครับผมอันนี้ก็ปล่อยแล้วนะครับเพื่อให้เห็นการขับจริงนะครับของผู้เรียนแต่ละคนนะครับผมไม้เลื่อยครับไม้เลื่อยเดินหน้ามาเดินหน้ามาขยับมาเรื่อยๆครับเดินหน้ามาเออขยับเรื่อยๆครับขยับเรื่อยๆโอเคหยุดรถหยุดรถก่อนหยุดปุ๊บเข้าเกียร์บ้างเป็นยังไงบ้างเริ่มผ่อนคลายเออนั่นแหละเริ่มเห็นตัวเองว่าดีดีค่ะตอนแรกๆเป็นไงครับตอนแรกๆเป็นไงงงค่ะงงค่ะไม่ได้ถ่ายให้เห็นนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มแบบว่าจะให้เห็นแล้วว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มผ่อนคลายเริ่มอะไรแล้วมีจุดหมายไหมแตกต่างกันจากขัดเองไหมดีมากเออนั่นแหละแตกต่างจากขัดเองมากเลยพอตอนนี้เริ่มมีจุดหมายความรู้ด้วยนะครับเป็นจะเอาตัวรอดได้นะเวลาอยู่คนเดียวสถานการณ์ถ้ามันปัจจุบันผ่านพ้นมันจะเราต้องตัดสินใจแล้วแต่อันนั้นก็คือตัดสินใจไม่ได้ตอนขัดเองนี่คือตัดสินใจไม่ได้ควบคุมรถไม่อยู่ใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้เริ่มจะพอเป็นไปได้บอกว่าตรงนี้เราต้องหยุดนะรู้แล้วว่าต้องเท้าต้องรีบเบี่ยงมาที่บีเลยครับเราได้ใช้คันเร่งไหมตอนถอยเนี่ยไม่ได้ใช้เลยค่ะควรใช้ไหมถ้ารถขยับอยู่ก็ไม่ควรค่ะนั่นแหละครับเวลาที่รถไม่ขยับเราไม่เคยเรียนรู้วิธีการเร่งมันก็จะทำให้เราตื่นกลัวไปเองอีกแบบนึงบางคนเร่งแล้วควบคุมไม่ได้ครับจริงๆรถเนี่ยถ้ารถไม่เคยเฉี่ยวชนมาก่อนนะเวลาเรายกคาร์ดรถทุกคันเลยนะครับที่เป็นเกียร์กระปุกนะครับรถยกคาร์ดปุ๊บรถมันจะวิ่งเลยไม่จำเป็นว่าจะเป็นถนนดีหรือไม่ดียังไงก็แล้วแต่ว่าให้เราสังเกตวิธีการขยับของรถนะครับนี่คือเหนื่อยออกตานะครับแต่ยิ้มได้นะใช่ไหม เหนื่อยนะครับดูอาการก็เหนื่อยรู้ว่าเหนื่อยนะครับแต่ว่าเก่งกดดันที่ผ่อนที่คลายได้เพราะว่ามันยังไงมันติดคาใจเป็นหลายปีหลายปีแล้วนะครับถึงจะได้ตัดสินใจเรียนโชว์สเต็ปนี่นะครับไปเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวด้วยครับเปิดไฟไว้โอเคหมุนพวงมาลัยครับหมุนเลยนี่แหละครับผมจะอย่างนี้แหละครับเพื่อการลดการกดดันก็ให้นักเรียนได้ผ่อนคลายตัวเองนะครับในลักษณะที่ว่าผมประเมินแล้วว่าน่าจะพอควบคุมได้นะครับหมุนกลับไปทางซ้ายก่อน
หมุนไปก่อนเนี่ยตอนนี้ก็นะครับต้องควบคุมกันก่อนนะครับผมพอตอนแรกนี่คือแกก็ยังเดียวไม่ได้ยังไม่มีจุดหมายปลายทางครับตรงนี้ลองให้แกได้ฝึกให้แกได้ลองทำนะครับอย่างเงี้ยเห็นการเลี้ยวขออีกรอบนึงครับขออีกรอบนึงหมุนมาสาวให้ไวกว่านั้นดีมากหมุนเยอะๆถ้ามันเพี้ยนนะครับนี่เขาเรียกว่าเพี้ยนแต่ว่าเลี้ยวได้ไม่เป็นไรมันเป็นที่กว้างมันยังพอโอเคอยู่นะครับชะลอรถลงบ้างนะปล่อยจังหวะไปเรื่อยๆนะครับก็ให้เห็นภาพที่ผมพูดดังเพราะว่าอยากให้แกได้ยินนะครับเพราะไม่มีวิธีการสื่อสารใดๆนะครับไปต่อเลยตรงนู่นนะครับผมขอบคุณสำหรับเข้ามาติดตามนะครับเทปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดติดตามกันด้วยก็แล้วกันนะครับยังไงผมฝากผลงานการสอนถึงประตูหน้าบ้านไปด้วยก็แล้วกันถ้าชอบวิธีการสอนนะครับโทรเข้ามาที่0883350072นะครับผมดีมากเลยหยุดก่อนครับหยุดก่อนหยุดปุ๊บเข้าเกียร์ว่างเลยเป็นไงบ้างเมื่อกี้ดีค่ะดีขนาดวงเลี้ยวมันรู้สึกเกินไปนิดนึงนะตรงข้างหน้าตีโค้งใช่ไหมมีสมาธิขึ้นแล้วก็มั่นใจนั่นแหละเมื่อกี้การเลี้ยวนะครับการตีโค้งกับการตั้งหลักมีผลต่อการที่เราจะเลี้ยวเข้ามาได้ด้วยนะเมื่อกี้มันตีโค้งเยอะไปมันเลยทำให้เพี้ยนไปนิดนึงแต่เราปรับได้ไหมได้นะมั่นใจตัวเองแต่ผมจะแนะนำเรื่องจังหวะความเร็วรถนะสามารถเบรกลงได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าไปหมุนแต่พวงมาลัยอย่างเดียวนะเมื่อไหร่ที่เราไม่รู้สึกดีให้เราใช้เบรกลงไปคู่กับคาร์ดด้วยเพื่อชะลอความเร็วครับไปต่อครับเดี๋ยวขวาไปขอ2กลวยนะครับ2กลวยไม่ใช่กลวยเดียวให้ครบ2กลวยดับก็สตาร์ทใหม่นะครับไม่เป็นไรเหนื่อยออกตานะครับแต่ว่ายิ้มไว้ เดี๋ยวมันจะเป็นแน่นอนนะครับเพราะมันมีความกดดันตัวเองอยู่กลัวว่าจะขับไม่ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับมากับผมมันจะเห็นภาพตัวเองนะครับเห็นภาพที่ขับนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมเมื่อกี้ผมไม่รู้ให้เบอร์ไปหรือยังนะครับก็อย่างที่บอกสอนแบบว่าไม่มีสคริปต์นะครับแต่เราจะสอนเพื่อให้ขับได้จริงนะครับไม่ใช่ว่ามาขี่รถหมุนๆอะไรเล่นๆไปนะครับก็ให้เบอร์เลยแล้วกันนะครับ0883350072นะครับถ้าท่านชอบโทรเข้ามาได้เลยนะครับผมขออีกรอบนึงครับรอบนึงควบคุมจังหวะของความเร็วรถด้วยเห็นไหมครับนี่แหละผมชอบตรงนี้แหละนะครับคืออยากเห็นการขับแล้วก็การฝึกเลี้ยวด้วยตัวเองนะครับมากกว่าการที่จะให้ครูมาช่วยหมุนพวงมาลัยแล้วก็ไปช่วยลุ้นกันอยู่นะครับไม่ได้ถ้าเราหมุนตรงนี้ได้เองอะไรเองหมดแล้วนะครับทุกอย่างที่เราฝึกซ้อมมาเราก็จะเอาไปปรับเปลี่ยนไปใช้ที่ถนนต่างๆในโอกาสถัดไปนะครับผมก็ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็กดไลค์นะครับผมระวังคนอื่นด้วยนะระวังคนอื่นด้วยรอบนี้สุดท้ายนะครับวนไปเลยตรงไปเลยนะครับไปนู่นเลยไปนู่นเลยแหมมาหักรถใส่กันซะงั้นนะครับผมมือใหม่นี่พอให้เปลี่ยนโจยกับท่านหันทำตามไม่ได้นะครับนี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะฝึกให้เกิดความมั่นใจก่อนที่เราจะไปออกถนนไปทำอะไรอย่างนี้นะครับผมนี่เป็นการตีวงที่ค่อนข้างไกลไปนิดนึงนะครับ